าล่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับเกมแร็กนาร็อกที่ทุกคนรอคอยนะฮะแร็กนาร็อกโมบายนะก็เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเรามาเริ่มเกมเลยอันจริงแล้วผมเล่นนานนั่นแหละเล่นถึงเลเวล21ละก็แร็กนาร็อกนะฮะแรกๆก็จะเป็นแค่ในการสร้างตัวละครจะมีแค่2อย่างสองมีแค่เลือกแค่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแค่นั้นเองนะฮะแล้วว่าอ้าวแล้วไม่มีอาชีพเหรอก็มีนะอาชีพเข้าไปเปลี่ยนทีหลังว่ามันจะเหมือนกับเกม RPG ทั่วไปแหละที่ว่าพอถึงช่วงเลเวลหนึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะฮะอันนี้ก็บัฟเฟอร์เมนเป็นบอสที่ผมคิดว่าโหดที่สุดในเกมนี้ละโอเคเกมนี้นะฮะดีมากนะในช่วงแรกเนี่ยคือมีการแจกของอะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะมันอยู่ในช่วงที่เปิดใหม่ได้แหละก็หรือไม่ก็เป็นผู้เล่นใหม่คือขนาดเพิ่งเปิดนะแม่งคนแม่งแห่มาเล่นแบบโคตรโหดเลยผมเล่นมาขนาดนี้ผมยังว่าผมกากเลยเนี่ยแล้วมีการแจกเพชรเยอะมากเปิดฟรีหนึ่งครั้งก็คนถามว่าอ้าวแล้วแล้วล็อกเป็นเกมยังไงในมือถือเป็นยังไงไม่เคยเล่นแบบแบบมือถือเลยอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าเกมแร็กนาร็อกก็มันก็เหมือนกับเกมหลายๆเกมทั่วไปแหละฮะก็คือมีตัวละครของเราเองที่เราต้องหาของมาใส่อย่างงี้แล้วก็ตีบวกของเช่นผมเมื่อกี้ผมใส่ของน้ำเงินใช่ไหมของฟ้าอันนี้ผมได้ของม่วงมาผมก็ตีไปตีบวกทั้งหมดแล้วก็สกัดอัพขั้นมันเป็น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5อะไรก่อนไปมันก็ทำให้เราโหดขึ้นนะฮะโอเคมีอีกไหมมีก็คือเกมนี้นี่ตังไม่ต้องห่วงว่ามีน้อยตังผมเป็น2ล้านเองนะฮะก็แล้วเกมนี้ก็จะวัดในถ้าจะบอกว่าทีมคุณเก่งไหมทีมคุณกากไหมก็ดูที่ค่าพลังลบครับก็ไม่ว่าทีมผมก็งั้นๆแหละผมว่างั้นๆแหละโอเคทีมผมยังไม่ได้ปั้นเลยก็เลยอาจจะค่อนข้างที่จะกากนิดนึงนะฮะแล้วก็มีการเรียกด้วยนะฮะการเรียกแต่ละทีเนี่ยมันก็บอกว่าอ้าวเรียกแต่ละทีก็จะได้แต้มสัตว์เลี้ยงมา1อันแล้วเราเอาแต้มมาทำไมก็เอามาแลกพวกสัตว์อย่างนี้แหละคือระบบเกมนี้ก็เหมือนกับเกม Dragon Nest หรือว่าเกมUltimate Legend ที่ผมเคยรีวิวไปแหละก็คือการที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงมาเข้าในทีมเราเนี่ยเราต้องไปหาชิ้นส่วนมานี่ฮะมันมี 10/40 10/30หรือ2/50เป็นระบบการเก็บจิ๊กซอแล้วฮะก็ประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นแหละถามว่าเอ้าแล้วเราจะไปหาของพวกนี้มายังไงอย่างเงี้ยการที่จะได้ตัวมาก็ต้องเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆแหละฮะจะสังเกตเมื่อกี้นี้ที่ผมเปิดใช่ไหมยังเปิดไปนี่ไม่ใช่เรียกอีก8ครั้งก็คือเราต้องนี่อีก8ครั้งแล้วเปิดอีกครั้งนึงก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาตัวนึงเลยมากับเมื่อวานนี้ผมยัดไปประมาณเกือบ 2,000 เพชรนะฮะได้ทีมมาประมาณนั้นแหละแล้วก็ระบบเกมนี้ฮะมีแบบอะไรนะความสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็แบบมีเหมือนบ้านสัตว์เลี้ยงนี่ไงเอาบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บสัตว์เลี้ยงก็จะให้ของออกมาอย่างเงี้ยเป็นลูกบอลอะไรกันไปเป็น EP เป็นเงินอย่างเงี้ยแล้วเรามีสัตว์เลี้ยงก็มาปล่อยไว้นี่แหละเนี่ยในเลือกสัตว์เลี้ยงเห็นไหมเอาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยเต็มเลยทีเดียว
อ๋อใครแตกออกมาฟิวฟรีหนึ่งครั้งก็ได้เฟลแต่เกมนี้มันค่อนข้างบั๊กอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเปิดอะลืมพูดไปฮะเติมครั้งแรกได้ของดีมากเลยนะครับนี่ครับผมเป็นจะได้ตังเงิน10ล้านเป็น100ล้านล้านหนึ่งแล้วก็แอปเปิลติดหัวแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นฮะกิจกรรมครับผมกิจกรรมนี่เลยเติมสะสม100ไดมอนด์ได้ของม่วงครบเซตแล้วก็เติมอันนี้อีกได้ Dark Mission Card ด้วยได้กระทาสีได้กระทาเกตทองแล้วก็ได้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะได้แหวนได้ปีกได้อะไรว่านไปอันดับพลังลบนะฮะก็จะบ่งบอกว่าเราแม่งโหดแค่ไหนนี่ฮะเห็นไหมเพิ่งมามันแป๊บเดียวมึงพากันเทพแต่ไหนมาวะอันนี้ก็เป็นรางวัลเช็คชื่อนะครับผมอันนี้ก็สะสมนะฮะตัวละครเลเวลเท่าไหร่อย่างเงี้ยผ่านด่านเท่าไหร่แล้วเงี้ยโปรโมชั่นเติมเงินนี่เลยเติมเงินตามช่วงเวลาที่กำหนดได้500เพชรก็เติมวันที่1ได้นี้เติมวันที่2ได้นี้เติม3วันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะค่อนข้างดีอัพถึง10อัพถึง25อันนี้ก็แล้วแต่ช่วงเลเวลของเรานะว่าเราจะอัพได้เท่าไหร่โอเคเราไปดูการผจญภัยกันเลยเนาะไปผจญภัยก็จะเป็นเหมือนกับเกมหลายๆเกมนะที่เวลาเราผจญภัยใช่ไหมเราก็จะได้ดาวมาดาวถึงเท่าไหร่เราก็ควรรับรางวัลได้โหนี่ตัวอะไรเนี่ยสุดเหรอโพไซดอนไม่จริงดิ30ล้านเลยแจ่มมากค่ะลุยเลยครับผมนี่ก็หน้าตาทีมนะฮะมีอันนี้ตัวป้องกันอันนี้ตัวโจมตีเวทนี่ตัวโจมตีธรรมดานี่ตัวยิงระยะไกลของผมเล่นตัวเวทนะถามว่าเอ้าปกติมึงเล่นตัวดาเมจไม่ใช่เหรอตัวดาเมจแบบไปบูเนี่ยหน้าไม่ใช่เหรอก็ผมจะบอกว่าเกมพวกแร็กนาร็อกเนี่ยผมชอบเล่นสายเวทไม่รู้ทำไมเหมือนกันนี่เลยตอนนี้ผมเปิดออโต้นะแบบมันก็เลยจะใช้ถ้าไม่ตายเอาเองมั่วซั่วๆอย่างนี้แหละมาแรงอย่าหวังที่เข้าคุ้มกันควีนอย่าหวังจะเข้าที่นี่คุ้มกันควีนอันนี้ไว้เป็นดวงทองอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเพิ่งได้เมื่อคืนเลยสองตัวเนี้ยตัวพึ่งเนี่ยกับตัวซามูไรเนี่ยฝนดาวตกบึม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 เรียบร้อยโคตรจะโหดเลยเป็นไงล่ะครับผมเอาจริงก็ไม่โหดหรอกทีผมไม่ค่อนข้างกลางเลยผมเพิ่งเล่นได้เมื่อวานเนี่ยวัน3ชั่วโมงไม่ประมาณ3 2จบพออะไรกันเจอกันหน่อยเจอกันหน่อยอีกสักทีเป็นไงนะโนเกมนี้น่ารักมากเลยนะคือมันให้อารมณ์แบบแร็กนาร็อกผสมกับเกมอะไรสักอย่างนี่แหละก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างโอเคอะเล่นเพลินดีอะเราเล่นได้เรื่อยๆอะเกมนี้ผมว่าอย่างก็นะได้พบปะผู้คนนะคือมันก็ไม่เชิงพบปะผู้คนหรอกคือผมไม่ยังไม่เห็นคนอื่นเลยนอกจากตัวกูเองแล้วมั้งว่าผมปิดการแสดงผู้คนไปมั้ยคือหลังจากนี้ผมก็จะมีการแคสดาโกนิก้าโมบายอยู่เหมือนกันเนาะเอานี้ก็เอาแร็กนาร็อกก่อนคือผมว่าก็จะแคสเกมหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าปัญหาคอมพิวเตอร์เป็นอะไรไม่รู้เป็นอย่างนี้มานานละเราจะแคสที่ไรแบบชอบเกิดแต่ปัญหาตลอดเลยผมอ่ะไปดูอันนี้กันเลยก่อนเมื่อกี้ที่ผมดูใช่ไหมโพไซดอนใช่ไหมโพไซดอนนี่ใช้เท่าไหร่วะ
โพไซดอนมันอยู่ตรงไหนวะผมว่ามันคงไม่30ผมมั้งขนาดระดับเทพอย่างนั้นมันต้องมันร้อยแน่นอนเลยเอ็นบัฟเฟอร์เมดเนี่ยโหหนึ่งร้อยถ้าได้มาผมเลยว่าอีซี่เกมเนี้ยทรีเอชดราก้อนมันกระซำหัวหรือเปล่าโพไซดอนเมื่อกี้เห็นอยู่อยู่ไหนวะดีนะมันไม่จำเจคือแบบตัวละครเยอะดีใช้ได้น่าจะเป็นตัวโจมตีป่ะโพไซดอนเฮ้ยนี่ไงลงปุ๊บได้ปั๊บเลยโพไซดอนก็เอาไงดีอ่ะเอาไงดีอ่ะไม่ต้องพูดมากมันจัดเลยดีกว่าเอาละผมจะทำให้ดูเลยกันเวลาเรียกไอ้นี่นะเวลาเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะต้องใช้เวลานิดนึงนะกว่าจะได้แบบผ่านถึงอันสุดท้ายต้องผ่าดงต้องฝ่าดงภูมิภัยเจอหมีเจอลิงอะไรบ้างไปกว่าจะสิ้นสุดอายนี่แห้งแห้งไปเลยไม่ไฟลนตูดเออไอหมีเจอเซมบงซากุระไม่ใช่คือสกิลรีโคตรข้างเร็วนะก็นะผมทำดาเมจได้เยอะตัวหลักนี่เนาะตัวหลักนี่เนาะอีมันฮิลตัวเองด้วยว่ะโอเคอีพีค่อนข้างให้น้อยแล้วเพราะที่มาไกลละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึง50เลยกันเนาะโอ้เสร็จแล้วพอจบนั้นก็มาถึงคัตซีนเลยทีเดียวก็พอจบฉากปุ๊บก็จะมาอีกสักคัตซีนนึงเลยอะแต่ว่านะมันค่อนข้างที่ใช้เวลาแต่ว่าทำไมผมถึงไม่อัดต่อจากตอนนั้นเลยก็มันเสียเวลาไม่ใช่อะไรเดี๋ยวผมไปรับโพไซดอนก่อนรับโพไซดอนก่อนก็พอถึงช่วงหนึ่งนะฮะช่วงที่ประมาณด่านรองสุดท้ายตอนหมีเนี่ยมันจะเปิดตรงนี้ฮะก็คือเป็นเหมือนด่านเก็บแต้มธรรมดานี่แหละแต่พอผ่านได้ของดีมากนะฮะได้พวกเนี้ยตั้ง5ชิ้นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะแล้วก็อันนี้เป็นหินเอาไว้อัพพรสวรรค์แล้วก็อันนี้เป็นเอาไว้อัพดาวให้อาวุธนะฮะนี่เลยโพไซดอนเรียบร้อยฮะได้โพไซดอนมาแล้วเรามาดูกันเนี่ยกดเรียกปึ้งง่ายท่านเทพโพไซดอนมาอยู่นี่มาสังกัดทัพเราเรียบร้อยแล้วก็ฝึกไปเลยแต่อันนี้ไม่มีหินแล้วโอ้ไม่มีหินทำไงนี่ฮะเคลียร์เคลียร์1ครั้ง2ครั้งได้กันไปเคลียร์10ครั้งยังได้เลยแต่ว่ามันต้องใช้เลเวลอยู่เหมือนกันเนาะมาที่เราจะเคลียร์อะไรเนี่ยอัพไปเรียบร้อยเนี่ยเคลียร์สักทีไงเคลียร์สักทีเนี่ยได้ละโพไซดอนเลเวลไม่ถึงไม่นู่ห่วงครับเนี่ยทางลัดเร็วทางลัดเร็วทางลัดคือผมจะบอกว่าถ้าหากเราเร็วเยอะใช่ไหมมันจะมีปัญหาตอนนี้ไปตอนอัพสกิลไปแม่งกดจนเมื่อยมือคือไอ้ XP มันมีจำกัดต่อวันนะผมจะบอกว่าในทีมผมแม่งมีตัวแอคแท็กแม่งเทพกว่าตัวหลักกูอีกตรงนี้เวฟ19เองอันนี้เวฟ16เองโอ้ตายละอันนี้ศาสตร์ตัวดาเมจหลักของทีมผมว่าอุ๊ยตัวแบกทีมไม่ได้บนหลังเลยมั้ยเนี่ยหมดแล้ววันนึงก็ได้ประมาณนี้แหละ
อัปเกรดฟิงเรียบร้อยสีเงินอาลามฟิงเรียบร้อยก็แล้วอีกตัวเนี้ยเคลียร์มันก็ว่างๆนั่งเคียงนี่แหละแล้วก็ดีเองเฉยเลยก็แบบว่าขี้เกียจไปหาใช่ไหมล่ะเราก็ได้ทั้งฟาร์มชุดฟาร์มหินฟาร์มไปในตัวไงก็โอเคนะก็โอนะสีน้ำเงินเรียบร้อยเรามาดูโพไซดอนแล้วเมื่อกี้บ้างอ้าวของขาดของแม่งขาดเฉยคือถามว่าอ้าวมึงมีตัวเทพอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือผมบอกว่าตัว2ดาวนี่ตัว1ดาวเยอะมันมีสกิล2อันไงอ้าวไม่ได้ให้กูสักทีโอเคเรียบร้อยอัพเลเวลปิ๊งเรียบร้อยฮะผมจะเอามาแทนตัวนี้แหละเรามาจัดการอุปกรณ์กันเลยดีกว่าปลดเลยดีกว่าปลดกูขอปลดมึงออกจากทีมวันนั้นเลยปลดเลยทันเทพโพไซดอนใส่ทั้งหมดชิงโคตรโหดกระโดดเยโอ้เราก็อัพไปบ้างๆก็เนี่ยกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเนี่ยสุดแค่1ดาวก็พอถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นฝืนตายก็ไม่ตอนนี้ผมอัพได้แค่1ดาวอย่างสูงสุดของผมอะอัพต่อไม่ได้แล้วครึ่งดาวอัพอีกก็หมดตีโบอีกก็หมดชีวิตจึงเศร้าได้ปีกอันนี้มาด้วย Golden Angel แล้วที่เรามีของเทพแล้วก็มาเปลี่ยนอย่างนี้นะฮะพอเปลี่ยนเอามาอัพเอามาเปลี่ยนเอามาอัพเพราะงั้นนะวันๆกูทำแค่นี้คนมีแค่นี้จริงๆเออเอาซะพอละไหนดูซิตอนนี้ค่าพลังทั้งหมดประมาณ 3,000 แม่งโคตรจะโหดเลยอันนี้ 3,000 อันนี้ 4,000 นี่ 3,000 คือสรุปแม่งโหดกว่าเพื่อนโหดกว่าเพื่อนหมดก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาแต่ถ้าพูดถึงนะผมจะใส่ให้ตัวนี้ถ้ามีปีกใช่ไหมเมื่อกี้มีปีกเอามาเพิ่มเรือนคือแม่งตัวแทงนะเว้ยนี่มันตัวแทงในทีมกันเลยนะถ้าแม่งกลางเอาทีมไม่เอาทีมไม่รอดแน่นอนคือมีตัวแทงตัวเดียวในทีมน่านี่กลางเลยทีเดียวพอละไอ้สกัดกูจะหมดซุปไก่สกัดได้เวลาเปลี่ยนตัวนักกีฬาจัดดิเอาอินนี่หรอโพไซดอนลงแทนขอเชยชมหน่อยโพไซดอนทำไมมีสายฟ้าเปี้ยงๆล่ะแม่งผสมสุดยังไงวะซีอุดคือข้างล่างมันเป็นโพไซดอนไม่แต่ข้างบนแม่งสุด โอ้ยตูข้าเอ้ยเนี่ยค่อนข้างโหดเออผมลืมเห็นว่าพลังลบ 20,000 แล้วนี่ป่ะลืมแล้วเราไปรับรางวัลพลังลบกันเตอะเปี้ยงนี่
นี่นี่สีอุดสีอุดโชว์หน่อยเร็วนี่สีอุดคือเรื่องมันเหมือนสุดอ่ะโอ้เดี๋ยวโอ้เราไปจัดอารีนามามันเลยดีกว่าเอออารีนามามันเฉยเลยไม่ใช่แอดออฟไม่ใช่เบ็ดฟันเนี่ยเพิ่งแต่ว่าทำไมถึงรู้ก็กูเล่นเซเว่นไนท์นี่ว่ะคือถามว่ามันจะเหนื่อยตรงไหนเหรอเหนื่อยตรงนี่แหละเดี๋ยวจะถึงละเนี่ยเหนื่อยตรงนี้แหละเออลืมไปไม่ใช่ตรงนี้คือเดี๋ยวไปรับของก่อนคาฟาร์คาวานี่เขาไม่ใช่คานิบอลคืออ้าวรางวัลพะโล้ลบไม่ได้เหรออันนี้ต้องมามันรางวัลพลันลบ21,000แป๊บเดียวถึงฝึกมีแต่เรื่องนี่เลยฮะหอคอยนี่เดวิดทาวเวอร์หอคอยนี่เอนเดอร์ทาวเวอร์ก็เหมือนกับไอ้นั่นแหละมันกับหลายๆเกมนั่นแหละหอคอยนั้นหอคอยนี้เกมต่อสู้ไปเรื่อยๆโซนนี้ก็เป็นการฟาร์มอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้โคตรน้อยเลยเนี่ยแล้วก็เราต้องเคลียร์ให้มันครบกระดานนี้ซะแค่นี้แหละโซนนี้ก็สงครามป้องกันปาตอนหน้าอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเข้านะนี่เป็นอีเวนต์ตามช่วงเวลามั้งแต่สุดท้ายได้ของดีเหมือนกันดูเดี๋ยวทองอารามมาใช่แดงเผือกด้วยน่าจะเปิดเป็นช่วงเลเวลมั้งน่าจะไม่ผิดอันนี้กูก็ไม่รู้ไง อันนี้ก็คืออ้าวไม่ใช่คุณจะเข้าดูแมวกวักไอ้สัตว์แมวกวักอันนี้ก็เป็นการฟาร์มอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเพชรอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นค่า EP อันนี้เป็นอันมาใหม่ที่ผมกูก็ไม่รู้อันนี้เป็นพาราฮันเตอร์อันนี้ก็ยังไม่ถึงช่วงเลเวลอันนี้ก็ยังไม่ถึงช่วงเลเวลผมเหมือนกันตัวหลักก็สกิลนี่ฮะเวลามันยุ่งๆเนี่ยคือยิ่งตัวละครเราเวลเยอะใช่ไหมแล้วเรามาอัพสกิลเนี่ยไม่เหมือนกว่าจะเอามาถึงช่วงในช่วงหนึ่งก็มาเก็บอัพดาวอีกต้องมาอัพพรสวรรค์อีกอัพขั้นอัพทั้งหมดปิ้งเนี่ยเราก็อัพเก็บหินมาอัพตรงนี้แล้วก็อัพไปเรื่อยๆ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 ลองเฟียวฟ้ามะพร้าวเผามันจะแบบเพิ่มพลังลบไงคือการฝึกพรสวรรค์ก็นี่ฮะอินบวกเอ็มแอนแท็กบวกนี่อินบวกเท่านี้อย่างเงี้ยบอกเลยเฟียวฟ้าเลยสัตว์เลี้ยงผมลืมดูซีอุดของผมอันนี้ฮะเนี่ยนั่งกดจนมือหักอะนั่งกดจนเมื่อยก็จะอัพแต่สกิลได้สกิลมันสำคัญมากเลยนะลาตีมอนตีอะไรมันค่อนแรงไงคือตัวโจมตีธรรมดามันก็แรงอยู่หรอกแต่ว่ายิ่งสกิลแรงก็ยิ่งมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเพราะงั้นแหละนะเพราะงั้นแหละคือตอนกลางคืนเนี่ยแบบกดเป็นอย่างเงี้ยแหละกดยิกๆอะกดยิกๆเลย6-7อันนี้ก็ตังช่วงเวลาช่วงเลเวลหนึ่งก็อัพใช้ตังเท่านี้ช่วงเลเวลหนึ่งก็อัพตังเท่านี้อย่างเงี้ย 1K แล้วเนี่ยถ้าตังเราเยอะ
กดจนเมื่อยอ่ะกดจนเมื่อยก็แบบเพิ่มไฟนอลดาเมจเพิ่มเอ็กซ์ต้าดาเมจอย่างเงี้ยมันก็ดีไงดีงามตอนนี้ก็กูก็ว่าแม่งทำไมมันดูกากๆก็กูไม่ได้อัพนี่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปอัพของอันนี้แป๊บนึงนะแม่งเสียเวลาละมาโอเคละเดี๋ยวได้สร้างอะไรได้บ้างวัตถุดิบไม่พอวัตถุดิบไม่พองอ่ะเดี๋ยวรับความสำเร็จแป๊บนึงครับเราไปจัดอารีน่าจัดบวกดีกว่านี่ต้องจัดละต้องจัดสักนิดนี่โจมตีมอนเตอร์ครบ500ตัวเอาซีอุดไปปล่อยก่อนโพไซดอนมันที่โพไซดอนไม่ใช่เหรอไปโพไซดอนยืนยันกันเลือกฉันเลือกนายผมลืมพูดนะมันเป็นภาษาไทยด้วยนะตัวละครฉันจะคอกแกแล้วกันปล่อยฉันจะเสียบแกเราเปิดให้ดูสักสองอันเชิงเชิงโอดินซัมมอนอ๋อนี่แบบใช้เงินนะอันนี้เรียกฟรีแม่งได้ตัวโคตรกะมันต้องโอดินซัมมอนนี่สองครั้งพอแม่งบีเพชรไม่มีเพชรยิ่งไม่มีอยู่โอ้ได้ตะเกียงโง่ๆมาหนึ่งสนามต่อสู้เลยครับผมอันนี้อะไรก็ไม่รู้เดมอนสเตจยังไม่ถึงแต่ลานปลองนี่เข้าได้เรียบร้อยดูฮะพลังลบหน่วย10ร้อยพันเป็นแสนมึงไปเอาเวลาไหนเล่นวะดูได้ดิดูซะหน่อยมาเงยคนหวนเลยตัวหนึ่งแม่งพลังเยอะของกูทั้งทีมอีกค่อนข้างโหดเลยเดียวนะคนพวกนี้เศรษฐีบ่อน้ำมันจัดนี้ก็ได้มั้งออกไปซีอุดมาเริ่มวิ่งไปวิ่งไปเลยโปเกมอนปิกาจูมาแล้วตอนนี้สงครามนะสายเวทสายเวทใส่กันแล้วปุ้ง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 ตอนนี้มีการฮิวไม่มีการฮิวก็ตายมีการฮิวก็ตายตอนนี้คว้างมาคว้างมาไม่เป็นไรเราถึกเราถึกสายฟ้าซีอุดซีอุดไม่ใช่โพไซดอนโพไซดอนเสียบเสียบนะไอ้โอโรโอโรมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้กูจำไม่ได้ไม่ชื่ออะไรอ่ะโอเคนี่ฮะเวลาเราได้แต้มมาแล้วก็มารับมารับรับล็อกของของอะไรเงี้ยมันก็รางวัลต่อสู้นะฮะนี่คืออันดับยิ่งรออันดับเยอะเนี่ยเลยของดีมากของดีโคตรเลยบอทอันดับก็ที่เมื่อกี้แหละผมนี่อยู่นู่นท้ายตารางอันดับ 9,000 แม่งโคตรกากจะอีกสักทีเป็นไงจะอีกสักทีเป็นไงไปเลยนะฮะตัวแทงตัวเดียวแบกทีมได้ทั้งทีมข้าชมันในตัวเจ้านะเลยฮะสายเวทกับสายเวทอีกแล้วอันนี้น่าจะไม่ใช่สายเวทน่าจะเป็นพีซใช่จริงด้วยของผมเป็นไม่ใช่พีซนะเป็นเหมือนเมจิเชียนของผมเป็นเมจิเชียนอันนี้เป็นพีซเป็นพระเป็นสายฮิวเป็นพ่อพระเขาเป็นแบบตายทั้งก๊กมึงเอ้ยโคตรโหดเป็นไงเห็นไงบัฟเฟตบอกเอาบอกไหมปุ๊ดิ้งหรือว่าไม่เอาตอนนั้นเลยอ่ะ
ก็เหมือนกับเกมหลายๆเกมที่ต้องช่วงชิงอันดับกันนะฮะอันดับ8,000แล้วเนี่ยก็ไปเรื่อยๆ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 แล้วเราก็จะดีเองนะฮะก็คงพอแค่นี้เนาะสำหรับเกม Ragnarok เนาะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะแล้วถ้าหากมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างได้เลยเนี่ยจริงๆเอาตรงนะถามมาผมก็ไม่รู้หรอกว่าแม่งผมก็เพิ่งเล่นนี่แหละแล้วใครที่อยากเล่นเกมอะไรด้วยก็สามารถทักมาได้เลยนะครับผมไม่ก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะไปตอบนะฮะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ขอโทษที่ช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะ